รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเด็ดอิดนะครับได้ประชุมทีมแพทย์สงขลาแล้วก็ได้ลงพื้นที่สำรวจที่สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่สองนะครับศึกษาข้อมูลรับฟังความคิดเห็นรอบด้านก่อนสรุปครั้งสุดท้ายให้เร็วที่สุดเพื่อตอกเสาเข็มโครงการให้ทันงบประมาณปี69 เมื่อเร็วๆนี้ณหอประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่นายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์และคณะทำงานได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาบุคลากรทางสาธารณาสุข สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ร่วมสรุปความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืองสุขภาพ h e ล l t ้ซิตี้โดยมีโรงพยาบาลหาดใหญ่2เป็นศูนย์กลางพัฒนานายแพทย์ชัยสิทธิเทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้กล่าวรายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สรุปผลการคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ส หลังการประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งใหม่จำนวน2แปลงซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวถนนสายเอเชียทางหลวงหมาเลขสีในเขตตะบนท่าช้างอำเภอบางกล่มจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ในรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตร โดยแปลงที่1อยู่ใกล้กว่าและที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมบริจาคให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลหาใหญ่2ประมาณ120ไร่เป็นที่ดินเปล่ามีต้นไม้ปกคลุมจึงต้องเข้ามาสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดให้รอบด้านอีกครั้งส่วนแปลงที่2เป็นที่ดินของรัฐแต่มีชาวบ้านเช่าทาการเกษตรโดยมีสัญญาถูกต้อง หากมีการขอใช้พื้นที่ต้องจ่ายค่าอาสินและขอใช้พื้นที่ซึ่งต้องใช้เวลานานรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านด้วยทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสู่เบื้องต้นว่าหากที่ดินแปลงที่1ไม่มีข้อติดขัดอะไรก็จะดําเนินการด้านเอกสารสิทธิเพื่อให้ทันของงบประมาณประจําปี2569ในการดําเนินการเบื้องต้นเช่นการปรับพื้นที่วางผังการก่อสร้างการทําถนนเป็นต้น ส่วนแปลงที่2ซึ่งอยู่ใกล้กันหากสามารถขอใช้พื้นที่ได้ก็สามารถพัฒนาร่วมกันได้เพื่อให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาเมืองสุขภาพ h e ล l ี้ y ิตี้โดยมีโรงพยาบาลหัดใหญ่2เป็นศูนย์กลางพัฒนาที่สมบูรณ์แบบต่อไป นะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่านะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นอะไรที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีที่ได้มีการคืบหน้าไปพอสมควรเลยนะครับก็ขอให้นะครับดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับจะได้เป็นสิ่งที่นะครับเสรสร้างเสรสร้างเสริมนะครับสนับสนุนในส่วนของคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับต่อไปนะครับ